ี่คือสภาพภายในโกดังแห่งหนึ่งไม่มีเลขที่นะครับซอยพหลโยธิน50แยก1แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนที่เปิดเป็นบ่อนพนันนะครับพบว่าเข้าของได้ถูกย้ายออกไปหมดแล้วแต่ว่ายังเหลือไพ่แล้วก็เศษกระดาษโน้ตที่ทิ้งไว้นะฮะสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับดูก็รู้เลยว่าสถานที่นี้เคยใช้แต่ว่าไม่รู้ใช้ทำอะไรมีของเหลืออยู่คือไพ่แล้วก็เศษกระดาษโน้ตพันตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางเขนพร้อมด้วยนายมานิตใช้ปทุมเจ้าของสถานที่ที่เปิดเป็นบ่อนการพนันได้แล้วครับในฐานะผู้เสียหายหลังจากนายสัมฤทธิ์ริมเถื่อนหรือว่าเสือพร้อมกับพวก4คนบุกไปปล้นบ่อนการพนันในเขตบางเขนครับเพราะอ้างว่าเชื่อว่าถูกโกงโดยทั้งหมดถูกจับกุมทั้งหมดแล้วนายมานิตพาตำรวจเดินมาชี้จุดเกิดเหตุนะครับเพื่อให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานภายในโกดังที่เกิดขึ้นนายมานิตบอกว่าได้เช่าสถานที่แห่งนี้มาจากเจ้าของเดิมที่เปิดเป็นโต๊ะสนุกและก็ปล่อยเช่าอีกทอดหนึ่งส่วนตัวรู้จักกับนายเสือเพียงคนเดียวแล้วก็ในวันเกิดเหตุไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าทราบว่าเกิดปัญหาขึ้นทางด้านพันตำรวจเอกอำนาจก็เปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานครับไปแจ้งความต่อผู้เช่าสถานที่ฐานสนับสนุนให้มีการลักลอบการเล่นการพนันแล้วก็ขยายผลถึงคนเล่นรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยครับลองฟังเสียงท่านพันตำรวจเอกอำนาจอินทรสูรกันดูครับของเขาอาคารเขาเจ้ามืออะไรก็เดี๋ยวก็เอาตัวหมด4คนนั้นก็ต้องไปฟ้องหมดถ้าเรารวบรวมหลักฐานคนเล่นที่สามารถตามได้ก็ต้องฟ้องทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องครับอย่างเบื้องต้นมีใครบ้างที่เข้าข่ายว่าจะต้องถูกดำเนินคดีก็ในเบื้องต้นตอนนี้ก็มี4คนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีปล้นอีกคนหนึ่งผู้หญิงที่เมื่อกี้น้องถามเจ้ามือแล้วก็คนเจ้าบ้านคนนี้นะครับต้องมีอย่างน้อยแค่นี้แล้วแล้วก็ฝ่ายสืบสวนผมกำลังดำเนินการสืบว่าในวันเกิดเหตุมีคนอื่นอีกไหมที่มาเล่นซึ่งน่าจะมีนะครับดูจากภาพแต่ลักษณะอาจจะเห็นแค่ไหนอย่างไรก็ต้องตามออกมาทีครับครับปฏิเสธว่าไม่รู้นี่คือเขาก็ปฏิเสธไปตามนี้นะครับแต่ว่าหลักฐานมันก็ชัดนะครับเราก็มีการสืบสวนของเราอยู่ส่วนหนึ่งในเรื่องหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะนักข่าวก็ถามว่าคนผิดมีใครบ้าง4คนที่ไปปล้นผิดอยู่แล้วแล้วท่านก็ผายมือไปเนี่ยเจ้าบ้านก็ผิดด้วยด้วยนะคะผิดด้วยบริเวณที่ตั้งของโกดังเนี่ยสถานที่ที่บอกคุณผู้ชมไปเนี่ยเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ทางตำรวจสน.บางเขนเข้าไปตรวจสอบอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งชุมชนบริเวณด้านข้างมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าก็มีคนอยู่จำนวนมากนะคะด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าพลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ตอนนี้มีคำสั่งให้5นายตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขนไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล2ตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะจนกว่ากรณีนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบ่อนพนันไฮโลในพื้นที่ได้ความชัดเจนว่ามีส่วนได้รับผลประโยชน์แล้วก็ปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนพนันในพื้นที่หรือไม่ค่ะเรียกว่าสะเทือนทั้งสถานีตำรวจนะครับส่วนพันตำรวจเอกอำนาจผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางเขนที่ขณะนั้นอยู่ระหว่างการลาราชการไม่ได้ถูกคำสั่งดังกล่าวแต่หากตรวจสอบพบมูลความผิดก็ต้องดำเนินคดีเช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ต้องหาทั้ง4คนประกอบไปด้วยนายสัมฤทธิ์ริมเถื่อนหรือว่าเสือนายวัชระมากจงดีหรือว่าโจ๊กนายอนันต์เศษอวยพรและนายสัมภาษณ์โสภีพนักงานสอบสวนสน.บางเขนได้นำตัวทั้งหมดในส่งฟ้องศาลอาญาครับเพื่อฝากขังผัดแรกโดยท้ายคำร้องยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับเนื่องจากเป็นการทำความผิดที่มีอัตราโทษสูงขณะที่ญาติของนายสัมฤทธิ์นายวัชระนายอนันต์เศษผู้ต้องหาที่1ถึง3ได้ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับแจ้งความประสงค์ขอติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำไล EM ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง3คนนะครับโดยเตียราคาคนละ 60,000 บาทพร้อมให้ติดกำไลข้อเท้า EM ส่วนนายสัมภาษณ์ผู้ต้องหาที่4เมื่อสิ้นสุดเวลาราชการศาลแล้วไม่มีญาติหรือว่าบุคคลใดมายื่นคำร้องแล้วก็หลักทรัพย์ขอประกันตัวเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงควบคุมตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ